สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Out นะคะวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันแรงงานอยู่กับคุณนพรัตน์พูลสุขสวัสดีค่ะพี่นกขาสวัสดีครับแลวก็ดิ่ันอุสนีเอกอุสนีนะคะแม้จะเป็นวันหยุดแต่ว่าความเคลื่อนไหวยังคงมีอยู่ต่อเนื่องวันนี้มีเคาะวันถวายสัตว์มาแล้วพี่นะก็จะได้รัฐรัฐบาลชุดใหม่นะวันที่สามวันที่สามวันศุกร์ที่สามศุกร์ที่สามครับนะ เขาก็บอกว่าได้มีสํานักเลข,ขาธิการรั้นตรีนะฮะแจ้งรัฐนตรีใหม่ที่ได้รับการปลดก้าแต่งตั้งเข้าเฝ้า,ออทา,าทุลอองทุลีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตําแหน่งการนัดหมายคือสุกที่3พฤษภาคมเวลา17บเนาฬิกาแต่ทีนี้เขาจะต้องมีการนัดหมายกันที่ทำเนียบก่อนใช่ไหมคะ15นาฬิกานาทีก็ต้อง <laughs> มีถ่ายรูปหมูใช่ไหมคุณพี่ครับใช่คัะ ซึ่งทำเนียบได้มีการจัดเตรียมห้องสีเหลืองภายในตึกสันติไมตรีหลังนอกเพื่อใช้สำหรับถ่ายภาพทำประวัติทำบัตรประจำตัวรัฐมนตรีใหม่ให้กับรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในครอรมอเษฐานหนึ่งทับหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ1 1> ่งทับหนึ่งเออต่นเนี่ยเขาถามกัน <พอ S 1> <ๆ S 2> เยอะเพราะว่าเอ่อมันเป็นครั้งแรกของการเป็นนายกของนายเษฐาทวีสิน<ช>นะฮะก็ถือว่าเป็นสมัยแรกสมัยแรกถ้ามีการปรับ ครมคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะต้องทับไปทับหนึ่งครั้งแรกคือทับหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็ครั้งที่สองก็ทับสองแต่ถ้าสมมติได้เข้ามาสมัยที่สองก็ต้องเป็นเศรษฐาสองเออเขาเรียกอย่างนี้นะเอเพราะเข้าใจตรงกันตรงนี้เพราะว่ามีผู้รู้ก็คืออาจารย์วิษณุนะฮะเรืองามเนี่ยถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่สุดในการอยู่ร่วมรัฐบาลมาหลายสมัยแล้วก็ได้อธิบายไว้นะครับเราก็ต้องทำตาม,มาที่คุณวิศนุเนี่ยได้บอกไว้นะครับทีนี้น้องก็มาทราบในภายหลังอีกทีก็คือวันที่สนอกจากจะมีการถวายสัตว์ปฏิญาณตนเนี่ยานายกได้มีการแจ้งลาราชการครึ่งวันเช้าด้วยนะคะ เราะว่าในวันเดียวกันคือสุกที่สคุณพี่ครับเออทางเพื่อไทยเขาจะมีกิจกรรมแถลง1ิเดือนผลงานรัฐบาลครับออซึ่งซึ่งทาง,งด้านของคุณเศรษฐาบอกว่า1 0บถึง12บนากาเนี่ยนายกได้มีการลาราชการครึ่งวันเช้าเพื่อเดินทางไปที่ทําการพักเพื่อไทยจะมีการถแถลงผลงาน10เดือนของรัฐบาลพักเพื่อไทยที่ใช้ชื่อว่า10เดือนที่ไม่รอทําต่อให้เต็มอืบแต่ว่าก็เท่ากับว่าอันนี้แยกเฉพาะของพักนี้ ผลเป็นผลการตามนโยบายของพรรคเพื่อไทยปกติเราจะเห็นรวมเนาะสิบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรกําลังทําอะไรอยู่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เหตุการณ์จากเมื่อวานนี้ที่มีการอ,ออกคําสั่งของพรรคนะออกอเรียกอะไรเรียกคาสั่งว่าม,มีการแต่งตั้งนะคำสั่งแต่งตั้งคุณอุกยิงเนี่ยนะให้คุมกทมคุม ดูแลเรื่องการทำงานของสองกกทมซึ่งมีอยู่สิบกว่าคนประมาณสิบคนนะ,ะก็ให้อยู่ในการดูแลของคุณอุ้งอิงโดยตรง<ๆ>ไม่ใช่เจ๊แจนแล้วเหรอพี่ไม่ใช่แล้วเพราะว่าก็เป็นการเข้ามาแทนเจ๊แจนนะนะก็มีการเตรียมตัวที่จะไปสู่สนามเลือกตั้งนะครับก็ เออถ้าสกเนี่ยผมคิดว่าก็อีกสองปีสองปีใช่ไหมฮะสองสกนี่อีกสองปีแต่ถ้าสสก็อีกสามปีใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็วางตัวกันไว้แต่เนิ่นๆก็มีคณะทำงานอย่างคนที่จะมาช่วยก็เป็นสสอยู่ในเขตกรทมที่น่าจะมีความเชี่ยวชาญนะฮะเชี่ยวชาญในการที่จะ ดูแลกรุงเทพมหานครเคยเป็นสกมาบ้างนะครับก็ไม่มีชื่อคุณพงเพชรชุนละเอียดไม่มีแล้วไม่มีแล้วคุณพงเพชรนี่ก็คงจะกลายเป็นแม่หมอไปเป็นเป็นประธานสายมูสายมูประธานสายมูทำพิธีกรรมอะไรไปใช่ใช่แต่เท่ากับโอ้โหคือนอกจากริบเก้าอี้รัตมีแล้วเนี่ยยังริบอํานาจในการดูแลพอต้องเข้าใจว่ามันเป็นใครก็ต้องทําอ่ะนะเพราะว่า จากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยนะก็ให้เจแจนเนี่ยนะกับคุณเพงเสียเพงอ่ะนะตอนนี้นึกชื่อไม่ออกคือชิงไม่ออกคุณพงศักดิ์พงศักดิ์รัตตพงศัยยังอยู่เหรอคะพี่ยังอยู่ในพักคุณิัยนัิตพันยังอยู่ในพักแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจเด็ดขาดมาอยู่ที่คุณพงเพชรหรือเจแจนคนเดียวนะแต่การเลือกตั้งเนี่ยมันออก มาอย่างที่คาดผลไม่ได้เลยนะก็คือ,อเพื่อไทยเนี่ยได้มาเพียงแค่คนเดียวนะที่เขตของอคุณอะไรนะฮะที่แถวแถวแถวข้างนอกอะ่ะแถวไอ้ที่นับคะแนนต่อมาอมถึงได้ชนะสี่สี่แต้ม,มสี่คะแนนก็เรียกว่าแพ้หลุดลุยอะเนาะ,ะ,ะก็ถือว่า เกือบแพ้ร้อยเอนต์นะยังโผล่มาได้คนเดียวจากจํานวนสาสิกว่าคนใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นการที่จะปลดเจ๊จนออกจากการดูแลตรงนี้เนี่ยก็มีเหตุมีผลนะชอบทำนะครับเพราะาถ้าขืนให้แกดูแลต่อไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะหายไปทั้งหมดเลยหรือเปล่าใช่ไหมฮะีิ่<อ>งคุณคร,รักษินเนี่ยเขาเป็นคนที่ ไม่ได้ทํางานมานานนะไม่ได้ทํางานมาสิบเจ็ดปีตอนนี้ก็คิดอะไรทุกวันทําอะไรทุกวันผมว่านะคือ,อคือคาดการเอานะออืก็น่าจะคิดทำอะไรทุกทุกอย่างคือตั้งแต่รัฐบาลจนมาถึงพัก,พกใช่ไหมฮะก็ให้ทางพักเนี่ยคุณแพรทองทานก็ต้องเดินเครื่องอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้พลาดกับที่เขาบอกว่าตามดีลรับเนี่ยก็บอกว่าให้ ทักษิณเนี่ยมามาฆ่าก้าไกลให้ได้ใช่ไหมครับส่วนรัฐบาลเนี่ยก็นโยบายอะไรต่างๆเนี่ยคุณทักษิณก็มีส่วนผักดันมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็กําลังที่จะขับเคลื่อนให้มันสําเร็จโดยเร็วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนะก็ต่อไปนี้เราก็คงจะได้เห็นอะไรที่มันเป็นแอคชั่นจากพรรคเพื่อไทยออกมา อีกเยอะนะครับเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เขาจะซอยเท้าอยู่กับที่ไม่ได้นะไม่งั้นมันก็จะตอกย้ำความให้แพ้ให้กับพรรคอื่นตัวเองก็ไม่กระเตื้องะนะคือพรรคใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็ยังไม่รู้ว่าใครจะมาเหนือกว่าก้าวไกลหรือไม่หรือก้าวไกลยังจะคลองแชมป ในการเลือกตั้งอยู่เหมือนเดิมออนะครับใช่ใช่แต่ตอนนี้ก็คือเหมือนกับให้องค์อิงได้โชว์ฝีมือด้วยอย่างนี้ป่ะต้องโชว์ต้องโชว์ก็คือ,ต,อต้องเรียนรู้ออนะคุณอุงอิงเนี่ยก็ต้องเรียนรู้การทํางานพื้นที่ทางการเมืองของกรุงเทพมหานครออนะฮะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือก็จะมีสนามทดลองก็คือเลือกสอกอ,อ,อนะในอีกสองปีข้างหน้าออนะครับถ้า ได้ลงลุยสนามเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยก็อพอจะรู้เห็นทิศทางอะไรได้ใช่ไหมยิ่งได้สกเข้ามาจํานวนมากนะครับก็จะทําให้มีโอกาสที่จะฟื้นจํานวนสสของพรรคเพื่อไทยเนี่ยขึ้นมาในกรุงเทพได้นะแต่ถ้าสกกับต่ำลงนะจากสิบกว่าคนตอนนี้เนี่ยซึ่งคนละครึ่งสูสีกับ ทางภาคก้าวไกล,ไกลจากกลุ่มก้าวหน้านี่นะก็ยังถือว่ายังถือว่าก็โอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาก็ยังมีนะครับสำหรับสอบกอนะฮะแต่ถ้าทำพื้นที่ไม่ดีนะเลือกคนไม่ถูกใจประชาชนตรงนี้ก็จะลำบากเหมือนการพ่ายแพ้เลือกตั้งของ พรรคเพื่อไทยในกรุงเทพมหานครครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็น่าจะเกิดจากการเลือกคนด้วยนะน้องเก๋คงจะจำได้ว่าผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยนะมันมีประกาศแล้วถอนตัวประกาศแล้วถอนตัวอยู่หลายคนนะครับอันนี้ก็เป็นเพราะว่าแม่ทัพเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนแน่นอนใช่ไหมฮแม่ทัพก็คือคุณคุณแฉนนะคุณแฉนเนี่ยนะ มันก็เลยทําให้เกิดความไม่มั่นใจของคนเลือกแล้วก็การที่ทางพรรคเพื่อไทยนีย่ไม่มีความชัดเจนในการที่จะไม่เอาลุงะนะม,มาร่วมรัฐบาลออนะตอนตอนที่มีการเลือกตั้งตอนหาเสียงนะ,ะก็เลยประชาชนเนี่ยก็เลยทิ้งพรรคเพื่อไทยเพราะประชาชนเนี่ยต้องการที่จะเห็นว่าลุงเนี่ย ปิดฉากทางการเมืองจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็เลยไปเทให้กับพรรคเก้าไกลนะอย่างท่วมทนนะครับมาจากจุดอ่อนตัวเองเนาะจุดอ่อนตัวเองอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็กระแสกระแสไม่เอาลุงอะมันแแล้วพอเพื่อไทยเนี่ยก็ตามดีลก็ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะพูดอย่างชัดเจน ประกาศจุดยืนอย่างแน่ชัดได้ว่าเพื่อไทยไม่ไม่เอาลุงมีเพื่อไทยไม่มีลุงตอนหลังมาถึงให้คุณชนน่านไปพูดไงใช่ไหมฮะคุณชนน่านพูดแล้วก็นายกเศรษฐาก,ก็พูดบนเวทีตอนหลังๆเหมือนกันซึ่งขณะน,นี้พอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพอเข้ามาร่วมรัฐบาลกับลุงอีกเนี่ย มันก็ทําให้เพื่อไทยเนี่ยเครดิตลดต่ําลงค,ความเชื่อถือลดต่ําลงตรงนี้เป็นประเด็นปัญหาที่จะต้องเอาผลงานมากรอเอาผลงานมากรค่ะนะคคือผลงานที่ทําให้ประชาชนได้เห็นชัดเจนว่าปากท้องของประชาชนเนี่ยจะไม่หิวมากกว่านี้จะไม่ลําบากมากกว่านี้นะครับเพราะวันนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาเศรษฐกิจนะฮะปัญหาค่าใช้จ่ายใน รัวเรือนนะฮะมันพุ่งสูงขึ้นมากมแต่ขณะที่รายได้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยก็ต่ำเตี้ยเลี่ยดินอยู่เหมือนเดิม,มหรืออาจจะหาเงินยากขึ้น มากด้วยใช่ใช่ครับก็นี่ยก็เลยเข้ากับที่ทางด้านของแรงงานเนี่ยวันนี้ทางด้านของสมัพันธ์สมบัติฉันแรงงานไทยสสรทแล้วก็สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สรสของคุณสวิทแก้วหวานเนี่ยนะคะไปยื่นหนังสือถึงนายกนะคุณเศรษฐาเนื่องในวันกรรมกรสากลเมเดเนี่ยนะคะหนึ่งในข้อเรียกร้องก็คือเรื่องของการเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยปรับค่าแรงขั้นต่ํา492บาทเท่ากันทั่วประเทศแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยเขามีอยู่ที่400 แล้วต้องรอตุลานะาครับตุนหนึ่งตุลาถึงจะขึ้นได้ใช่ใช่นะคะอันนี้อยู่ในหนึ่งในข้อเรียกร้องโดยข้อเรียกร้องก็มีทั้งหมด10ข้อคุณพี่นอกจากการปรับค่าแรงและค่าจ้างเงินเดือนเนี่ยเขายังมีเรียกร้องไปถึงเรื่องของการควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาน้ํามันแกส๊สนะคะการปรับโครงสร้างราคาพลังงานใหม่นะการเลิกเก็บ เงินที่ซ้ําซ้อนทั้งระบบภาษีและการเก็บเข้ากองทุนน้ามันต่างๆเพราะว่ามันกระทบประชาชนทั้งหมดเนี่ยนะลดราคาหลือเรื่องของค่าค่าขนส่งค่าเดินทางค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตนะค่าไฟค่าไฟนี่เขาก็ไปเอาเรื่องของกรณีการปรับโครงสร้างพลังงานที่บอกว่าจริงจริงเนี่ยมาจากการบริหารจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าที่ผิดพลาดทําให้ปริมาณไฟฟ้าสํารองเกินความต้องการจนทําให้ราคาค่าไฟฟ้าเนี่ยสูงขึ้นก็ไปอยู่ในค้อนเรียกร้องสิบข้อของ วันแรงงานด้วยคุณพี่นะฮะเพราะว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องไฟฟ้าเนี่ยนะเราต้องเห็นใจประชาชนนะครับวันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะกระโดดไปสูงมากเพราะว่าอากาศมันร้อนอากาศร้อนนะครับอากาศมันร้อนแล้วก็รู้สึกว่าเราเพิ่งปรับค่าไฟฟ้าขึ้นตอนช่วงที่จะเข้าหน้าร้อนใช่ไหมฮะใช่ใก็เลยทําให้ค่าใช้จ่ายของคนไทยเนี่ยเกี่ยวกับไฟเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมาก ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดนะใช่ใชออแล้วไม่มีรัฐบาลเลยสักคนที่จะออกมาพูดในเรื่อง,องของการปรับค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนในช่วงหน้าร้อนอนะอย่างก่อนหน้านี้ก็มีแอคชั่นจากพักรวมไทยสร้างชาติคือคุณพิรพันธ์ใช่ค่ะนะครับที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะก็ออกมา แอคชั่นอยู่พักหนึ่งแต่พอตอนหลังมาก็งเงียบหายไปแล้วแล้วก็นายกเศรษฐาก็ไม่ได้พูดถึงปัญหาเรื่องนี้นะผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นข้อเรียกร้องจากสังคมมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะเราก็ทราบนดีว่าราคาค่าไฟบ้านเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงไปนิดนึงผิดปกติผิดปกติเนื่องจากว่า มันมีการบริหารจัดการที่มันมีไฟฟ้าสำรองเกินเกินความต้องการเกินความต้องการไปเยอะนะตั้ง70%มั้งใช่ใช่อ,อแล้วก็ไอ้เกิน70%เนี่ยมันกลายเป็นต้นทุนไงเป็นต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ขายออกมาคถ้าลดไปหน่อยได้ไหมคือ ไอ้สำรองมันต้องมีอยู่แล้วแต่ไม่ต้องขนาดนี้ไม่ต้องขนาดนี้ขนาดสำรองสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ลดไปแล้วเอเอครึ่งหนึ่งต้นทุนลดไปละสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ใช่ถุกมไหมฮะค่ะไอ้นี่ก็เป็นผลประโยชน์ของประชาชนที่ประชาชนจะได้รับนะแต่ถ้าสำรลองขนาดนี้ใครได้รับก็รู้กันอยู่ใช่ไหมครับเๆๆข้าก็บอกในทุนทีนี้วันนี้นะไปอ่านเจอเข้อเขียนอันหนึ่งคุณหมอของกรมอนามัยเขาออกมาบอกว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนจัดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้คือทำสถิติอ,อนกร้อนขึ้นทุกปี เขาก็เตือนประชาชนบอกว่าอย่าอย่าปรับแอร์ที่เรียกว่าอะไรสูงกว่า25องศาคือคือคือ26 27เนี่ยไม่ได้ไไม่ด้เขาบอกว่าเสี่ยงต่อการเป็นฮิสโตรกเพราะอากาศมันร้อนมากใช่คำถามคือเอาตังตรงไหนจ่ายค่าแอร์ก่อนคุณพี่ก็มีวิธีการหลายอย่างที่มีข้อแนะนำนะจากในโซเชียลมีเดียเนี่ย ก็คือเอาขวดน้ำมาไว้ในห้องแล้วก็เปิดแอร์แล้วก็เปิดพัดลมถ้าเปิดสัก25้ามันก็จะลดเหลือประมาณ22่บสองอะไรประมาณนี้นะมาช่วยกันนะก็ช่วยทางด้านวิศวกรรมนะเป็นเป็นเรื่องของการด้ได้ใช้ความรู้มาช่วยทำให้เย็นขึ้นขณะเดียวกันก็ไม่ต้องลดไฟลงมาเพราะว่าถ้าเปิด22 หรือ23ามเนี่ยมันมันไฟเนี่ยมันกินมากกว่ามากกินมากกว่ายีหใช่หรือ27ใช่ไหมแต่ถ้าคุณอยากมีชีวิตต่อไปก็ยอมต้องยอมต้องยอมต้องยอมจ่ายแต่คือคือก็หนักมากหนักมากหนักมากสำหรับค่าไฟฉะนั้นอาจจะต้องคิดแล้วคือทางด้านคุณปิลพันน่ะก็ให้เคยให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดกับนักข่าวบอกว่ากําลังร่างด้วยตัวเอง คลรบที่จะไปกฎหมายที่ไปปรับโครงสร้างเรื่องของพลังงานแต่มันก็ไม่ออกมาสักทีคุณบี้ใช่ไหมขณะที่กำลังกำลังตลอดเลยนะเอคนก็บอกว่าต้องออกมาให้ทันท่วงทีกับที่เนี่ยตอนนี้ภาวะโลกเดือดคนมันต้องใช้ไฟสูงมากจะทํำยังไงให้มันออกมาได้ทันท่วงทีครับนะต้องไม่ช้าแล้วต้องบอกรัฐบาลว่าต้องคิดถึงปัญหานี้นะค่าใช้จ่ายเนี่ยค่าไฟมันเป็นเรื่องของ ที่ครัวเรือเนี่ยมันต้องแบกภาระถูกันมากะนะครับนะส่วนทางด้านของนายกนะคะโพสต์ข้อความใน X แล้วก็ Facebook ส่วนตัวเนื่องในวันแรงงานบอกว่าแรงงานไทยต้องมีเงินเดือนและค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นธรรม เพียงพอที่จะดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีมีความปลอดภัยในการทำงานเข้าถึงระบบสวัสดิการได้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีรัฐบาลพยายามจะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการสร้างงานควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือและแรงงานไทยให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจวิสัยทัศน์ที่รัฐบาลวางไว้ต้องอาศัยพี่น้องแรงงานทุกท่านช่วยในการขับเคลื่อนยาดเงือของพี่น้องแรงงานเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศไม่ลืมคำมั่นสัญญาที่จะยกระดับเงินเดือน และค่าแรงขั้นต่ำลดรายจ่ายเพิ่มเงินในกระเป๋าในกระเป๋าประชาชนเพราะเข้าใจถึงความลำบากของทุกท่านที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นครับนะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดค่าแรงขั้นต่ำปรับตุลาดิขอขึ้นต่อไหมมัน,มนขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไป,ล,นนไปล่วงหน้าแล้วเห็นบอกว่าขึ้นไปตั้ง1 5 15%เซิึ่งมันโหดมากใช่ใชนะ่แล้วรัฐบาลเนี่ยก็ยังไม่สามารถควบคุมราคาสินค้าอะไรต่างๆได้ยี่ไงคุณอะไรที่ ภูมิธรรมคุณภูมิธรรมเนี่ยรู้สึกว่าจะนิ่งเหลือเกินถ้าเราดูจากสมัยก่อนหน้านี้ก็คือคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์ใช่ไหมฮะแกก็จะเต้นมากหน่อยอนะบางทีแล้วก็ดูแบบโอเวอร์แอคชั่นไปนะเออะไรก็ทงฟ้าทงฟ้าแต่ไม่มีความคิดอะไรอย่างอื่นนะ,ค,ะคุณจุรินเนี่ยก็ยังดีแต่คุณภูมิธรรมนิ่งแล้วเกินปล่อยให้ขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ของแพงมาก นะทั้งทุกอย่างไข่เนี่ยปรับราคาบ่อยมากไข่ก็อ้างว่าอากาศร้อนไก่ไม่ไข่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไก่พวกนี้เลี้ยงอยู่ในฟาร์มปิดฟาร์มปิดซึ่งใช้แอร์เปิดแอร์ตลอดเวลานะก็ถ้าอากาศที่เหมาะสมเขาไปวัดดูสมมุติว่าต้องใช้สักยี่ห้านะมันก็ต้องยี่ห้าตลอดใช่ไหมฮะเพราะว่า ฟาร์มใหญ่เนี่ยมันมีมาตรฐานนะครับก็ไม่น่าจะกระทบถึงเรื่องการไข่ของไก่แต่อย่างใดแล้วถ้าหนาวเขาก็จะขึ้นอีกออ้างว่าอากาไทำให้ไม่ออกทำให้ไข่ไม่ออกเออใช่ต้องเปรียบเทียบนะเขาจะมีเปรียบเทียบนะไข่ยุคลงตูไข่เศรษฐาไข่แพงกว่ากันเออใช่ไหมล่ะเออ ันนี้ก็ต้องดูว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหายังไงนะคะเรื่องของค่าครองชีพที่สูงขึ้นในทุกด้านเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่าด้วยเรื่องปัญหาชีวิตของบรรดาลันตรีที่มีทั้งอกหกักและก็สมหวังในการปรับคอรมอในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานายกเองก็มีการเปิดโปรแกรมนะว่าหลังจากถวายสัตว์แล้วเนี่ยนายกจะลงพื้นที่หูทัวนนกขมิ้นยาวเลยนะคะอนอนเกือบทุกจังหวัด ที่จะลงพื้นที่ออกมาแล้วตารางจะไปไหนบ้างส่วนดนตรีใหม่อย่างคุณมาริศเสงี่ยมพงว,วันนี้ให้สัมภาษณ์น่าสนใจเดี๋ยวเรากลับมาดูรวมถึงการชี้แจงครั้งแรกของคุณหมอชนน่านซึ่งคนไปล้อนะเสร็จนาค่าโคถึกคุณพีเสร็จศึกค่าคุณพลออก็ค่อนข้างที่จะตรงเหรอตร<ล>ง <c oughs> นะเพราะหมอชนน่านเนี่ยเป็นคนที่ต่อสู้กับการเลือกตั้งที่ผ่านมาอย่าง อยังหนักยังหนักเลยนะยอมเสียคนอ่ะยอมยอมเสียคําพูดยอมอะไรเขาก็พอมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังไม่รู้ไม่ทราบสาเหตุว่าแท้จริงแล้วทําไมหมอชนหน้าถึงถูกปลดถูกปลดออกมาก็ต้องมีเรื่องต้องมีเรื่องนะซึ่งเดี๋ยวเรามาตามกันในช่วงหน้านะคะตอนนี้เราพักกันสักครูกค่ะ